และนี่ก็คือยุ้ยเชลโล่ขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักตีมือยังไงสักรอบหนึ่งนะครับแหมมีซุ้มเสียงและไวยากรณ์ที่ดูแตกต่างและไม่คุ้นหูเนี่ยมีการขัดจังหวะและอาจจะทำให้คนที่นับจังหวะตามบีทเพ้าขัดใจสักเล็กน้อยเออดีไหมคุณพี่ไปได้แล้วใช่ไหมคือเขายังค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงสัมภาษณ์นิดนึงฮะสัมภาษณ์ครับมีแบบมีออฟบีทมีโอ้โหจังหวะตกจังหวะยกจังหวะอะไรยังไงคะพี่ศึกษามากี่ปีแล้วโอ้ก็ศึกษามานานที่ดูใจกันกับแอมเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะนี่ถามดีกว่าว่านี่คนนี้เขาชื่ออะไรคุณอย่าไปรูปมากเดี๋ยวเลขคนนี้เขาชื่ออะไรเชลโลเขามีชื่อไหมคะเขามีชื่อไหมคุณพี่เขามีชื่อจริงว่าวิโอลอนเชลโลวิโอลอนเชลโลวิโอลอนเชลโลอ๋อฮะก็ชื่อเล่นว่าเชลโลเชลโลเขาอายุกี่ปีฮะวันนี้เขาอายุสำหรับตัวนี้ใช่ไหมสำหรับตัวนี้200ปี200ปีพี่ 200 years old สวัสดีครับคุณทวดคุณทวด200ปีไปได้รับมาจากไหนคะพี่ไปได้รับมาจากอาจารย์อีกทีนึงค่ะ200ปีดิฉันเกิด5ชาติเลยนั้นน่ะ5ชาติไม่น่าดิต้องเกือบ7ชาติไปรับมาตอนฝึกวิชาที่เขาเหลียงซานเดี๋ยวๆๆเอาจริงๆเอาจริงๆอาจารย์ให้มาจริงๆอาจารย์ขายต่อให้อ๋อ200ปีนี้มันต้องมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าอาจารย์ขายให้แบบว่าให้ผ่อนตอนที่เรียนแล้วก็ให้ผ่อนดาวน้อยผ่อนนะดาวน้อยผ่อนนะก็ถือว่าเป็นให้พี่เชลโลมาแล้วก็ให้พี่ยุ้ยได้มาจูนกับพี่เชลโลเนี่ยแล้วก็ได้สร้างงานแล้วเดี๋ยวโทษนะคะเสียงพี่ยุ้ยเนี่ยเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วไหมคะใช่เป็นผู้หญิงเสียงต่ำใช่ไหมหรือว่าพี่อย่าร้องเพลงช้านะคะทำไมฮะดันจะต่ำช้าสวัสดีทำไมอ่ะเสียงต่ำต้องร้องเพลงเร็วฉันจริงจังมากไงเชื่อเลยอ่ะกำลังจริงจังเออพูดอะไรหนูอ๋อดูดีมีสาระสาบสวัสดีแต่ชอบเสียงพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยร้องเพลงได้ไหมคะก็มีออกเสียงบ้างอุ้ยเดี๋ยวสับแสงที่ใช้นั้นมีออกเสียงบ้างมีออกเสียงในเพลงไงรวมๆกันแล้วเป็นองค์รวมของการแสดงอ๋อมีการเปล่งเสียงเพื่อเป็นการบูรณาการในเพลงใช่ถูกไหมคะถูกค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะในคืนนี้เดี๋ยวพี่ยุ้ยจะมาเปล่งเสียงให้เราฟังกันอีกโย่สมอสับแสงอย่างเงี้ยนี่ฉันตกใจนี่ฉันกลัวคุณมากเลยช่วยไงช่วยให้รู้สึกว่าแบบนี้ไม่ใช่เขาอาจจะไม่ใช่เสียงแบบนี้ก็ได้อ๋อนี่คือการยกตัวอย่างการยกตัวอย่างไม่ควรทำเป็นเยี่ยงอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่โอเคโอเคนะคะเรียนมาจากที่เดียวกันอ๋ออย่าไปพาดพิงถึงสถาบันค่ะอันนี้เป็นความเป็นปัจเจกมากๆโอเคก็วันนี้อยากให้พี่ยุ้ยบอกเล่าความรู้สึกนิดนึงว่าอะไรนำพาให้พี่ยุ้ยมาที่นี่คะก็น่าจะเป็นเพื่อนแอมอะค่ะเพื่อนไปทำอะไรยังไงไปเห็นว่าพี่แก้วจะทำคอนเสิร์ตแล้วก็รู้สึกว่าเท่าที่ดู Mood and Tone แล้วเนี่ยคิดว่าถ้าเราขยายขอบเขตของการรับรู้ทางด้านดนตรีไปอีกอะไรแบบเนี้ยว่าขอบมันจะไปได้ไกลแค่ไหนดนตรีในขนบมันก็มีอยู่แบบนึงวิธีเล่นของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดธรรมเนียมมันก็ว่าไว้แบบนึงแต่ว่าอันนี้เราไม่เรียกว่าแหวกขนบเราเรียกว่าสร้างประสบการณ์ใหม่กับผู้รับชมและรับฟังไม่แหวกขนบเพียงแค่สร้างขนบใหม่ประสบการณ์ใหม่ใช่ครับประสบการณ์ใหม่ใช่ครับคิดบวกมากๆเลยนะคะโอเคก็ขอบพระคุณพี่ยุ้ยมากๆเลยสำหรับในช่วงนี้ที่พี่ยุ้ยได้กรุณามาแบ่งปันประสบการณ์ที่ไม่แหวกขนบแต่สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับพวกเรา